ร10ตัว999บาทถูกมากเลยอ่ะถูกจนไม่อยากจะเชื่อมันกุ้งค่ะหาดสวยน้ำใสขับมายันชะอำทะเลอ่ะอยู่แค่นี้แหละลูกพี่เราไปไหนลูกพี่เราอยู่ในโน้ตนี่ไม่ต้องหลงนะเว้ยดูสีเสื้อดิรถไม่ชนนะบอกรถไม่ชนนะบอกเลยดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทะเลกันปกติโมจิโกะมาเที่ยวหรือว่ามากินคะมากินไม่ต้องถามตอนนี้เราอยู่ที่ชะอำนะเพื่อนๆเราบอกไปก็เดี๋ยวเราหาซื้ออะไรกินกันแถวนี้แต่ว่าทำไมเพื่อความชัวร์ไม่ชัวร์เราต้องมีของที่อร่อยติดตัวมาด้วยอวดเขาไปอวดเขาไปของดีอย่างนี้ใครเขาก็ต้องพกมาเที่ยวอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะมียำๆนี่สูตร2สูตรที่โมชอบเลยนะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นกับแบบแห้งนะคะเป็นแบบผัดชาทะเลครับก็คือซื้อมาเป็นแพ็คขนาดนี้จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะภาพตลกมากขอเล่าให้ทุกคนฟังได้ปะทำไมเซเว่นอยู่นู้นใช่ปะรถเราอยู่นี่จริงๆแล้วตอนแรกเราจอดรถตกข้ามเซเว่นเลยนะใช่แต่เซเว่นทำไมเซเว่นปิดอ่ะให้ดูหน่อยเซเว่นปิดเป็นไงเคยเห็นไหมครับเซเว่นปิดอ่ะเจอกันหลังเซเว่นปิดมาเจอได้เลยนะตรงเนี้ยเลยต้องไปเซเว่นนู้นนี่แล้วเราก็เตรียมสิ่งนี้มาด้วยค่ะเฮ้ยทำเชฟโอ้โหกล่องอะไรแล้วกุ้งมังกรเนี่ยวันนี้โมเอฟมาได้กุ้งมังกร10ตัวมาในราคา999บาทโอ้โหตกตัวละ99ครับใหญ่แค่ไหนครับไซส์ใหญ่เท่าไหร่ก็ไม่ใหญ่เท่าใจเราช่วยยกหน่อยช่วยยกหน่อยช่วยยกหน่อยยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นถ้าพี่โมไม่ยกสรุปก็คือมากินยำๆริมทะเลกับกุ้งมังกรตัวละ99บาทไปค่ะนี่เราได้ริมเลเลยมีขี่ม้าด้วยเพื่อนเพื่อนค่ะดูเราดิเราแบบขยันปะเป็นคำที่มาของว่าทำทุกที่ให้เหมือนที่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิจกรรมมาทะเลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ย้ายที่เปิดกล่องครับก็มานั่งกินชิวๆแล้วก็เดี๋ยวเราต้มยำสูตรเด็ด2รสแล้วก็เปิดกล่องกุ้งมังกรแล้วก็ให้เขาไปทำอาหารคุณพร้อมแล้วหรือยังคะกุ้งมังกรเนี่ยเขาขายกันราคา99บาทแล้วหรอวะตัวละเออแต่อันเนี้ยที่เราได้มาเป็นกุ้งมังกรเลนนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบกุ้งมังกรสีกุ้งมังกรยักษ์ตัวใหญ่อยู่นะกล่องละ999นะคะจะมีกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยทำไมอุ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้โหตัวใหญ่เนี่ยมีตัวใหญ่เฮ้ยได้ตัวใหญ่ด้วยอ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยคือเหมือนมาเป็นไซส์ป้าคือมันเป็นเหมาเกาะค่ะมากกว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวละ99แล้วเนี่ยกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุ้มมากอ่ะร้านไหนเนี่ยร้านที่เราซื้อประจำร้านเดิมร้านเดิมโอ้โหไม่ใช่แล้ววันนี้คือน้องมีตำหนิมาเราเลยได้มาในราคา99บาทแผลใหญ่แผลใหญ่เขาจะบอกว่าหัวหลวมหัวหลวมหัวหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทานได้มันเป็นเกรดที่ฟรีด้วยอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นเกรดฟรีหรอใช่มันไม่ได้แบบสดอะไรอย่างเงี้ยคือบางวันอ่ะมันก็มีราคา999แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้กุ้งมังกรเยอะขนาดนี้อาจจะได้แบบว่าได้กุ้งน้อยกว่านี้แต่ว่าเป็นเกรดที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะแบบทางร้านเขาก็จะบอกเลยว่าแบบบางวันถ้าเยอะอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องค้ากันไปตามคุณภาพนึกออกมั้ยที่เราได้มาเป็นฟรีสหมดเลยใช่ฟรีสหมดเลยแล้วก็มีตำหนิใช่แต่ว่าไม่เป็นผลไม่แต่ว่าพวกนี้มันกินซาชิมิไม่ได้ไงใช่ป่ะใช่มันเป็นฟรีสมาต้องทําสุกไม่เป็นไรเพราะเรากินสุกได้นะคะคือพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกที่เหลือกลับนี่ครับ
ถูกมากเลยอ่ะถูกแต่ไม่อยากจะเชื่อเฉลี่ยตัวละ99 บาทอ่ะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูใน Facebook ว่ากุ้งมังกรตัว100มันมีคนขายเยอะมากมันมีจริงมันมีตั้งแต่แบบ80 101ในเพจพวกอาหารทะเลแต่มันไม่ตัวใหญ่เท่านี้ป่ะคะกันคะกันคะกันไปลองไปดูค่ะแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงดวงก็ต้องยำๆสูตรเด็ดจะไปต้มยำๆกันฉันเปลี่ยนวิวกินข้าวตอนแรกคือโมหันมองทะเลสวยมากเลยแต่โมคิดว่าแบบเพื่อนๆน่าจะเห็นไม่เห็นทะเลก็เลยบิดโต๊ะมาให้เพื่อนๆเห็นทะเลไปด้วยจะได้เห็นเหมือนกันใช่จะได้เห็นเหมือนกันระหว่างที่เมื่อกี้เรารอกุ้งมังกรเรามาต้มยำสูตรเด็ดกันดีกว่าโอ้ยเสร็จแล้วค่ะยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้นน่ากินมากบอกเลยนะว่าเป็นยำยำที่ตั้งใจต้มที่สุดเพราะว่าเรามีการสามัคคีชุมนุมมากวันนี้เพื่อที่จะได้ยำยำสูตรเด็ดชามนี้เส้นใหญ่เหนียวนุ่มมากคือมันเป็นไซส์เส้นแบบเส้นหนาๆเลยอ่ะเส้นใหญ่ๆหนาๆหนาๆเลยน่ากินน้ำซุปนี่คือดีมากเหมือนเขาใช้ส่วนผสมจริงอ่ะมันได้กลิ่นแบบพริกตะไคร้มะกรูดมะนาวหอมแบบเด้งออกมาเครื่องต้มยำนี่ค่ะยำยำสุดเด็ดรสผัดฉ่าทะเลแบบแห้ง2ห่อไปเลยสิคะเส้นดีมากดีป่ะเส้นเหนียวนุ่มจริงๆตัวน้ำซอสเข้มข้นมากเพื่อนคือมาทุกรสอ่ะกะเพรากระชายพริกกุ้งซีจัดจ้านถึงเครื่องเคล็ดลับของหน่อยคือต้องต้มกี่นาทีคะ4 นาทีอร่อยใครที่ยังไม่เคยกินยำยำสุดเด็ดซื้อมาลองเส้นแตกต่างจริงๆหอมครับปากหอมกินผัดฉ่ามากหอมกินผัดฉ่ามากจริงๆคือกินผัดฉ่าคือสุดเด็ดออกมาเลยแล้วก็นี่ค่ะนี่กุ้งมังกรรักสิบของเราเพื่อนครึ่งตัวเฮ้ยกุ้งมังกรดีอ่ะเนี่ยเนื้อแน่นขนาดฟีดอย่างเงี้ยยังดีอยู่อ่ะขอชิมตัวเล็กหน่อยได้ไหมก็ไม่ใช่เล็กนะก็ใหญ่อยู่นะก็เหมือนใส่กุ้งแบบกุ้งขาวเนื้อจะไม่แน่นเท่าตัวใหญ่แล้วก็จะไม่กรอบเท่ากุ้งเนื้อมันจะนุ่มๆกว่านิดหนึ่งมันกุ้งค่ะมันกุ้งมาค่ะเรามากินยำยำสุดเด็ดด้วยกันดีกว่าโอเคเป็นยังไง มีของกินเพิ่มร้อยหนึ่งหรอจริงๆเขาก็มีของขายเรื่อยๆเลยนะพกแค่ยำยำสุดเด็ดมาเท่านั้นเพื่อนท็อปปิ้งไม่ต้องผลประกอบการวันนี้ยำยำสูตรเด็ดหมดเกลี้ยงค่ะบอกเลยเกลี้ยงกุ้งมังกรเก็บไปที่บ้านต่อค่ะไม่หมดจริงๆค่ะวิวดีด้วยนะคะกินตั้งแต่แดดมายันแดดหมดอ่ะเพื่อนๆก็รู้สึกแฮปปี้ดีเหมือนกันเป็นเหมือนมิติใหม่ของการมานั่งชิลกินรู้ป้าโมไปไหนต่อไปไหนกลับบ้านรู้ป่าวว่าขับรถทั้งหมดกี่ชั่วโมงไปกลับ3-5แล้วรู้ไหมว่านั่งกินอยู่ตรงนี้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไม่เกิน2 ชั่วโมงที่เหลือใช้ชีวิตบนรถคุ้มคุ้มมันได้วิวได้บรรยากาศที่สำคัญได้คอนเทนต์ให้เพื่อนๆดู
วันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะยำยำสูตรเด็ดนะคะรสผัดฉ่าทะเลและยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้นค่ะชอบรสอะไรกันชอบรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอันนี้ชอบรสผัดฉ่าทะเลเฮ้ยชอบแบบแห้งๆโมชอบสองรสเลยค่ะส่งใจอ่ะก็ไม่ใช่มันแบบคนละฟิลไงแบบแห้งให้กินอันนี้แบบจากซดน้ำก็คือกินอันนี้รสชาติเข้มข้นจัดจ้านเส้นใหญ่เหนียวนุ่มอร่อยทั้ง2รสชาติซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ 7-Eleven ร้านค้าใกล้บ้านหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้จ้าราคาเพียงกระซิบบอก10บาทกลับบ้านไม่อยากกลับเลยอ่ะไปนั่งบานาน่าโมไม่อยากนั่งรถ3ชั่วโมงขี่ม้ากลับปะเขาขี่เขามาเขากลับกันหมดแล้วแดดตกหมดแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยโมแต่กินยำยำสุดเด็กไปแล้วนะคะเพื่อนๆปีหน้าก็เจอโมติโกใหม่มากินโชว์เหมือนเดิมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปกินเหมือนเดิมไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปพรุ่งนี้มากินข้าวกันใหม่